ัลบั้มนี้พี่ลิซ่าบอกว่าโมเมนต์แท็กกุ๊กไลน์แบมแบมเผยคำพูดลิซ่าหลังได้ฟังเพลงอัลบั้มลิปบอนแบมแบมก็อตเซเว่นกับลิซ่าแบ็คพิงค์ได้พิสูจน์ให้พวกเราเห็นอยู่หลายครั้งว่าพวกเขามีมิตรภาพร่วมกันที่ดีจริงๆย้อนกลับไปตอนที่ทั้งคู่ยังเด็กอยู่พวกเขาได้รู้จักซึ่งกันและกันถึงขั้นที่แบมแบมเรียกลิซ่าว่านุนานั่นเพราะว่าพวกเขาสนิทสนมกันอย่างมากๆแต่ถึงแม้ว่านะครับลิซ่าเนี่ยจะมีตารางงานที่ยุ่งมากแต่ถึงอย่างนั้นนะครับลิซ่าเนี่ยก็ยังคอยสนับสนุนแบมแบมอย่างเต็มที่มาเสมอนะครับเช่นเดียวกับมินิอัลบั้มล่าสุดของแบมแบมอย่างลิปบอนนะครับและเมื่อไม่นานมานี้นะครับแบมแบมปรากฏตัวในการ SBS Power FM Podcast นะครับที่มีชื่อว่า Love Game ของพักโซฮยอนนะครับซึ่งในรายการนี้นะครับแบมแบมได้พูดถึงมินิอัลบั้มและการสนับสนุนจากคนรอบข้างนะที่มีต่อเขาในอัลบั้มนี้นะโดยเฉพาะจากลิซ่าแบ็คพิงค์ในระหว่างที่ให้การสัมภาษณ์นะครับพิธีกรถามแบมแบมว่าลิซ่าเคยฟังอัลบั้มนี้แล้วส่งข้อความมาให้กำลังใจมาบ้างไหมนะแบมแบมเนี่ยตอบว่าลิซ่าเคยฟังแล้วโดยแบมแบมบอกว่านะผมส่งเพลงนี้ให้กับพี่ลิซ่าฟังก่อนที่มันจะถูกปล่อยออกมาเธอบอกว่ามันน่าจะติดหูอยู่จากนั้นเนี่ยผมก็ส่งเมดเล่ไฮไลท์เพลงให้เธอไปแล้วพี่ลิซ่าเนี่ยก็บอกกับแบมแบมว่าเธอชอบเพลงแพนโดร่ามากครับดังนั้นเนี่ยผมจึงถามไทยความคิดเห็นจากเพื่อนๆที่อยู่รอบตัวผมเท่านั้นและตั้งแต่นะครับอัลบั้มที่ถูกปล่อยออกมานะครับแบมแบมได้สร้างลิปบอน TikTok Challenge ด้วยและพิธีกรเนี่ยก็ถามแบมแบมว่ามีโอกาสจะ Challenge แบบนี้กับลิซ่าบ้างไหมนะแบมแบมก็อธิบายว่าพวกเขาทั้งสองยังไม่มีโอกาสได้เจอกันเลยซึ่งพวกเราเนี่ยก็ได้แต่หวังว่าจะได้เห็นทั้งสองคนเนี่ยร่วมเฟรมกันในเร็วๆนี้นะครับเอาเป็นว่านะครับพี่ลิซ่าบอกแบมแบมว่าเพลงนี้ต้องฮิตติดหูแน่ๆเชื่อว่าต้องปังอย่างแน่นอนและช่วยสนับสนุนน้องมาตลอดเลยลิซ่าเชื่อว่าถ้าพี่ลิซ่ามีเวลานะคงหาเวลามาเจอน้องแบมแบมอย่างแน่นอนนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมมาคอมเมนต์ที่ใต้คลิปก่อนจบคลิปอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง